มาชิมกันสวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆผัดครัวแล้วแต่แม่ต่ายมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ต่ายจะพาเพื่อนๆมาทำนี่เลยค่ะหมูแดดเดียวค่ะง่ายค่ะช่วงนี้ที่สวีเดนเป็นหน้าร้อนนะคะมีแดดแม่ต่ายก็เลยชวนเพื่อนๆมาทำเมนูนี้อร่อยและก็ง่ายมากๆค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะและก่อนอื่นที่จะไปดูเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะส่วนประกอบก็มีง่ายๆเลยนะคะวันนี้แม่ต่ายมีหมูประมาณโลนึงนะคะโลหน่อยๆนี่แหละก็เป็นมีหมูนะคะหมูสไลด์แล้วแต่ชอบนะคะนี่แม่ต่ายสไลด์บางๆหน่อยเนาะแล้วก็แม่ต่ายใช้นี่เลยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็อันนี้ผงปรุงรสรสดีนะคะแล้วก็งาขาวยังไม่คั่วค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะต่อไปเราจะมาผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแม่แต่จะใช้พริกไทยแต่แม่ต่ายไม่ใช้เยอะค่ะเพราะว่าจะให้ลูกกินด้วยเนาะคือไม่ใช้เยอะแต่ถ้าเพื่อนๆกินเองบ้านไหนไม่มีเด็กก็คือแล้วแต่นะคะพริกไทยเยอะๆอร่อยดีกลิ่นหอมนี่ค่ะแม่แต่จะใช้ประมาณ1ช้อนชาประมาณนี้นะคะแล้วก็รสดีนะคะใส่พิโรธแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะจ๊ะไปเลยซีอิ๊วขาวนี่ก็2ช้อนโต๊ะครึ่งหรือ2ช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ซีอิ๊วน้ำมันหอยนะคะเอาเศษเนื้อตวยนะคะตวยลงไปโหลดทำให้มันเสียดายค่ะเพราะว่าเขาจะต้องติดไอ้ถ้วยเล็กนี้เนาะเสียดายเขาแล้วก็นี่ค่ะอันนี้คือยังไม่คั่วนะจ๊ะสดๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ทอดอยู่ดีมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยใส่ลงไปเลยค่ะตามชอบนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปโลดแล้วก็ขยำอันนี้ไม่ได้ล้างมือแล้วนะคะขยำเลยเราทำกินเองไม่เป็นไรค่ะเราล้างมือดีๆเนาะอันนี้มือนึงจับกล้องก็เลยขยำมือเดียว ค่ะขยำจนเขาเข้ากันดีนะคะเข้ากันดีแล้วทีนี้สูตรของแม่ต่ายนี่คือจะเอาไปใส่พักใส่ตู้เย็นไว้นะคะประมาณถ้าจะทำเร็วเนาะชาติจะเหมือนว่าถ้าไม่ค่อยมีเวลาอะไรนี่เอาก็ประมาณ 1-2-3 ชั่วโมงแต่ถ้ามีเวลานะคะข้ามคืนเลยนะคะข้ามคืนยิ่งดีนะคะข้ามคืนแล้วก็เอามาแล้วค่อยเอามาตากนะคะอันนี้แม่ต่ายจะไม่ได้กินตอนนี้เนาะแม่ต่ายก็จะทำข้ามคืนนะคะเดี๋ยวไปตากกันนะคะอันนี้คือก็ผึ่งๆแบะๆใส่ข้างล่างแม่ไต่รองด้วยกระดาษไขนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่ติดเนาะเวลาแกะออกง่ายๆอันนี้คือได้แล้วนะคะวันต่อมาไม่ใช่วันต่อมาหรอกมันเป็นตอนเย็นเพราะว่าตอนนี้แดดแรงมากนะคะอันนี้คือช่วงเย็นจะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะมากลับนะคะกลับด้านเห็นไหมคะสังเกตว่ามันไม่ติดใช่ไหมคะมันดีมากเลยแล้วถ้าเอากระดาษไขรองแต่ถ้าเราไม่ได้เอากระดาษไขรองนะคะเขาก็จะแกะออกจากตัวไอ้นี่ยากนะคะเราจะแกะให้หมดเลยแล้วเราจะผึ่งไว้ต่ออีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะตอนนี้เนื้อแดดเดียวของเราก็แห้งได้ที่แล้วนะคะถ้าเราไม่ทอดเราก็เก็บใส่ช่องฟรีซไว้นะคะแม่แต่จะเก็บใส่ช่องฟรีซไปเลยเวลาทอดค่อยมาทอดกันเดี๋ยวจะทอดให้ดูนะจ๊ะแป๊บนึงนะคะอันนี้คือแม่แต่เก็บใส่ช่องฟรีซไว้นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวแม่แต่จะมาทอดให้ดูจะทอดเป็นได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จก็มาดูการทำสุกแล้วค่ะใช่แล้วค่ะได้แล้วอู้จะไหม้แล้วปิดไฟเลยก็ได้
แล้วก็ไม่เนาะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆดูวิธีการทำกันแล้วง่ายๆใช่ไหมคะตอนนี้เรามาชิมกันค่ะหมูข้าวเหนียวหายคิดถึงเมืองไทยกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะง่ายง่ายเมืองไทยเราหรือว่าต่างประเทศช่วงนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ก็จะมีค่ะแต่สำหรับคนที่อยู่เมืองนอกแม่บ้านต่างแดนนะคะช่วงนี้หน้าร้อนก็มีแดดเยอะทำเก็บไว้แล้วใส่ช่องฟรีซไว้กินหน้าหนาวนะคะสำหรับวันนี้แม่ไต่ก็ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วคอยติดตามกันว่าคลิปหน้าแม่ไต่จะมาทำอะไรให้ดูนะคะนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปหน้าแม่ไต่จะทำอะไรนะรอติดตามชมกันนะคะลืมเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแม่ไต่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะโอเคบ๊ายบาย